พังยังไงผมไม่ดูรายชื่อก่อนรายละเอียดเอาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปี67เนี่ยท้ายสุดมาก่อนจนถึง19กันยาปี67เชื่อไหมมีการประชุม27ครั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาประชุมเป็นศูนย์ครับเห็นไหมครับลาการลาหน้าจะเป็นฉากบังหน้าการขาดประชุมเนี่ยผมใช้คำว่าน่าจะเป็นศูนย์นะครับผมจึงฟ้องประชาชนว่าถ้ามีผู้แทนราษฎรที่รับเงินภาษีประชาชนแบบนี้แล้วทำงานอย่างนี้นะครับสภานะครับส.ส.มีหน้าที่ประชุมเนี่ยสัปดาห์ละ2วันคือพุธกับพฤหัสเท่านั้นเองที่เหลือ5วันเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมต่างๆแต่นี้เอาว่าในชาร์ตตัวนี้ที่เขาให้มานะครับ27ครั้งมาประชุมศูนย์ครับเท่ากับขาดลาประชุมเนี่ยเขาเรียกผมใช้คำว่าขาดนะแล้วน่าจะใช้การลาประชุมเนี่ยบางหน้าน่าจะช่อฉนหรือไม่เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการจริยธรรมของสภาและปปช. 100% ครับทีนี้ผมถามว่าประชาชนเสียภาษีให้รัฐรัฐต้องเสียเงินให้กับส.ส. 1คนจำนวนเท่าไหร่และบุคคลที่ส.ส.แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เนี่ยส.ส.มีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแสนกว่าบาทนะครับและมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยอีกรวมแล้ว 242,560 บาทเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเงินเดือนภาษีประชาชนที่จ่ายให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่รวมเบี้ยประชุมของกรรมาธิการต่างๆไม่รวมค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่ารถค่าที่พักเห็นไหมครับค่ารักษาพยาบาลเห็นไหมครับนี่คือประชาชนต้องจ่ายครับถามว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทำงานคุ้มกับภาษีประชาชนไหมครับที่พวกผมต้องจ่ายเนี่ยจากแหล่งข่าวเนี่ยน่าจะชัดเจนต้องตรวจสอบผมถามว่าจริงหรือไม่วันที่มาเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยโฉบมาแบบพญาอินทรีเลยขับรถมาแล้วมีคนน่าจะเอาสมุดไปให้เซ็นเนี่ยจริงหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับไม่ใช่ข้อกล่าวหาไปเซ็นที่รถแล้วที่สำคัญกระบวนการในการที่จะยืนยันตัวตนนอกจากเซ็นชื่อที่ท่านจะชวนออกแบบไว้แล้วเนี่ยหน้าห้องประชุมชั้น2นะครับสมุดเล่มเบิ่มเลยเขาเรียงตัวอักษรกอไก่ขอไข่ต้องเซ็นตามนี้แต่พลเอกประวิตรเนี่ยท่านน่าจะเป็นพญาอินทรีน่าจะมีการโฉบไปให้คนพาไปเซ็นที่รถได้ก่อนจะมีการประชุมจริงๆอันนี้ผมถามนะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดมีเยอะขนาดส.ส.ที่เสียบบัตรแทนกันเนี่ยเวลาเขาร้องต่อองค์กรอิสระเช่นปปช.เขายังหาข้อมูลแล้วเอาผิดได้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ผมจะนำเรื่องนี้ไปยื่นปปช.เพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการเนี่ยผมตรวจสอบเชิงลึกหมดแล้วในการเซ็นชื่อเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุมสภาเท่านั้นที่อนุญาต